จริงๆแล้วเราพึงพอใจกับชีวิตณจุดนี้หรือยังหรือว่าจริงๆเรายังมีเป้าหมายอื่นๆที่มันอยู่ในใจลึกๆเนี่ยแล้วเรายังไม่ได้เจอมันจริงๆว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจุดนั้นมันใช่จุดที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่านอกจากเงินวันนี้เปลี่ยนแนวมาเป็นเรื่องของการรีวิวหนังสือกันบ้างนะครับหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า The Why Cafe นะครับจริงๆหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมซื้อมานานมากพอสมควรแล้วนะฮะแล้วก็มีหนังสือจริงๆอื่นๆมากมายเลยที่กองเป็นตั้งแล้วก็อยู่ที่ตู้หนังสือด้านหลังเนี่ยที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยนะครับเล่มนี้ก็เป็นอีกเล่มนึงที่เพิ่งจะได้มีโอกาสหยิบมาอ่านแล้วก็พบว่าเฮ้ยมันดีมากกว่าที่คิดเลย The Why Cafe นะครับเขียนโดยจอห์นเซเลกี้นะครับแปลโดยคุณธิดารัตน์เจริญชัยชนะนะครับหนังสือเล่มบางๆแค่นี้เองนะฮะไม่หนาเลยแล้วก็ตัวอักษรเนี่ยฟอนต์เนี่ยค่อนข้างใหญ่พอสมควรนี่จะเห็นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาในการอ่านเนี่ยแป๊บเดียวจบเลยนะครับมีอยู่ประมาณแค่170-180หน้าเท่านั้นเองอ่านรวดเดียวจบเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องแต่งนะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรเป็นเรื่องคล้ายๆกับประเด็นของปรัชญาญี่ปุ่นที่ชื่อว่าอิคิไกนะครับเป็นเรื่องของเป้าหมายชีวิตก็เป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยที่ชื่อว่าจอห์นเขาเบื่องานมากเลยเพราะว่าทำงานหนักมาตลอดนะครับแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยก็อยากจะลาพักร้อนนะครับก็เลยขับรถไปในสถานที่แห่งหนึ่งที่ตัวเองอยากจะไปปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุทางข้างหน้าซึ่งรถติดมากเลยเขาก็เลยมีการย้อนกลับนะครับแล้วก็ขับไปอีกที่หนึ่งนะฮะเพื่อที่จะอ้อมไปอีกทางหนึ่งที่เร็วกว่าปรากฏว่าขับไปขับมาก็หลงทางในขณะที่หลงทางเนี่ยน้ำมันก็ใกล้จะหมดก็พยายามที่จะหาที่แวะพักนะครับก็ปรากฏว่าไปเจอคาเฟ่แห่งหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางที่รกร้างว่างเปล่าที่ไม่มีอะไรเลยนะครับก็จำเป็นต้องแวะแหละว่างั้นเถอะก็ไปแวะนะครับแล้วก็คาเฟ่แห่งนี้เนี่ยมีชื่อว่าThe Why Cafe จริงๆอ่ะชื่อเต็มเขายาวกว่านี้นะครับแต่ว่าเขาเรียกกันสั้นๆว่า The Why Cafe เขาก็เข้าไปนั่งกินอาหารนะครับสั่งอาหารเขาก็เปิดเมนูขึ้นมาแต่ว่าหน้าแรกๆเลยเนี่ยก็มีคำถามขึ้นมา3คำถามอยู่บนหน้าเมนูนะครับแทนที่จะเป็นรายการอาหาร3คำถามที่ว่าเนี่ยก็คือเหตุใดคุณจึงมาที่นี่คุณกลัวตายไหมแล้วก็คุณพึงพอใจกับชีวิตหรือยังนะครับอันนี้เป็น3คำถามที่เขียนอยู่บนหน้าเมนูซึ่งคุณจอนเนี่ยก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมร้านอาหารเนี่ยมีคำถาม3คำถามอยู่บนหน้าเมนูซึ่งเป็นคำถามที่แปลกแล้วก็ไม่เคยเจอที่ร้านอาหารไหนมาก่อนซึ่งในระหว่างที่กินอาหารไปด้วยเนี่ยทางเจ้าของร้านแล้วก็พ่อครัวนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นคู่สามีภรรยากันนี่แหละก็สลับกันมานั่งคุยกับจอนก็เลยทำให้จอนเนี่ยเริ่มค่อยๆ enlighten นะครับหรือว่าตาสว่างกับ3คำถามนี้แล้วก็เริ่มถามตัวเองว่าเพราะอะไรเขาถึงมาที่นี่แล้วก็นำไปสู่ประเด็นสำคัญของเรื่องก็คือเป้าหมายชีวิตของคุณคืออะไรนะครับจริงๆหนังสือเล่มนี้เนี่ยวนเวียนอยู่กับประเด็นนี้เลยก็คือเรื่องของเป้าหมายชีวิตนะครับซึ่งเขาก็พูดยกตัวอย่างเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของชีวิตของแต่ละคนในสมัยนี้ที่ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะทำงานนะครับเรียนหนังสือเติบโตขึ้นมาทำงานโดยที่ไม่ได้มีเป้าหมายของชีวิตหรือว่าอาจจะไม่ได้มีเวลาคิดว่าเป้าหมายชีวิตของตัวเองคืออะไรก็แค่เรียนทำงานหาเงินแล้วก็ตายไปอย่างนั้นเหรอหรือว่าเราควรจะมีเป้าหมายชีวิตอะไรสักอย่างไหมหรือจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเรามีเป้าหมายชีวิตแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้นึกถึงมันเพราะว่าเรามัวแต่ทำในสิ่งที่สังคมหรือว่าค่านิยมเนี่ยเขาบอกว่ามันควรจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างเช่นว่าเรียนหนังสือทำงานแต่งงานมีครอบครัวมีลูกซื้อรถซื้อบ้านแล้วก็ถึงวัยเกษียณแล้วก็เลี้ยงหลานกันไปนะครับอันเนี้ยเขาก็เลยบอกอีกทางเลือกนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะมีเป้าหมายชีวิตอยู่ในใจลึกๆแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทันคิดนะครับจนกระทั่งเมื่อเราอายุมากแล้วเนี่ยแล้วเราเพิ่งมานึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยจริงๆเรามีเป้าหมายชีวิตนี่หว่าแล้วถึงตอนจุดนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะกลับมาดำเนินตามความฝันหรือว่าเป้าหมายชีวิตของตัวเองก็เป็นได้นะครับเพราะว่าเราอาจจะอายุมากเกินไปแล้วหรือว่าเราอาจจะมีภาระมากเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเปรียบเทียบกันว่าจริงๆแล้ว
คนที่มีเป้าหมายชีวิตหรือว่าเจอเป้าหมายชีวิตของตัวเองเนี่ยตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวหรือว่าเร็วที่สุดเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเนี่ยจะทำให้ตัวเองเนี่ยมีเส้นทางที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายชีวิตของตัวเองได้จริงๆง่ายกว่าหรือเปล่านะครับซึ่งเขาก็ยกตัวอย่างหลายๆเหตุการณ์หลายๆคนนะครับที่เขามีเป้าหมายชีวิตนะครับในขณะที่คนที่ไม่มีเป้าหมายชีวิตเนี่ยก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่าก็มีข้อแย้งเหมือนกันนะครับว่าบางคนเนี่ยก็มองว่าการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันทำชีวิตในทุกๆวันนี้ทุกๆนาทีเนี่ยให้มันมีความหมายที่สุดโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปมีเป้าหมายในวันข้างหน้าเลยก็เป็นได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลแต่ว่าคำถามที่2ก็มาสู่คำว่าคุณกลัวตายไหมนะครับทางเจ้าของร้านเองก็บอกว่าคนที่ไม่ได้มีเป้าหมายชีวิตหรือว่ายังไม่ได้พอใจกับชีวิตของตัวเองเนี่ยมักจะกลัวตายเพราะว่าเมื่อคุณยังไม่ได้พอใจกับสิ่งที่คุณมีชีวิตอยู่ในทุกวันนี้คุณก็อาจจะรู้สึกว่าคุณยังไม่ได้ทำในสิ่งที่คุณอยากทำคุณยังไม่ได้พอใจในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นหรือว่าคุณอาจจะยังมีบางอย่างที่คุณอยากจะทำแต่ยังไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็เลยจะกลัวตายแต่ถ้าสมมุติว่าเราพอใจกับชีวิตของเราทุกวันนี้แล้วเรามีเป้าหมายชีวิตและเราได้บรรลุเป้าหมายชีวิตของเราแล้วเนี่ยเราอาจจะพอใจแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวตายอีกแล้วเพราะเราได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำสำเร็จแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พอคำถามสุดท้ายก็คือว่าคุณพึงพอใจกับชีวิตหรือยังนะครับอันนี้ผมก็จะเว้นว่างเอาไว้เพื่อที่จะให้เพื่อนๆเนี่ยลองไปหาอ่านกันเอาเองว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาพูดถึง3ประเด็นนี้ว่าอย่างไรบ้างนะครับทีนี้พอพูดย้อนมาถึงตัวผมเองเนี่ยก็ทำให้ได้คิดเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เคยคิดว่าตัวเองเนี่ยมีเป้าหมายชีวิตนะครับเคยรู้ว่าตัวเองเนี่ยต้องการทำอะไรจริงๆอยากจะเป็นอะไรจริงๆในบ้านปลายชีวิตนะครับแต่ว่าพอมาอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะยังไม่รู้ก็ได้นะครับว่าจริงๆเป้าหมายชีวิตของเราเองคืออะไรนะฮะสัญญาณหนึ่งที่ทำให้บอกได้ว่าเรายังไม่รู้ว่าเป้าหมายชีวิตของเราเองจริงๆคืออะไรก็คือเราอยากทำอะไรเยอะแยะไปหมดเลยการที่เราอยากทำนู่นอยากทำนี่อยากไปเป็นอย่างนู้นอยากไปอย่างนี้นะฮะอยากจะไปเที่ยวที่นู่นอยากจะไปเที่ยวที่นี่หรืออยากได้ลองผ่านประสบการณ์แบบนั้นแบบนี้เนี่ยมันก็คือเป็นตัวนึงที่บอกว่าเรายังไม่ได้พึงพอใจกับชีวิตของเราเรายังไม่เจอเป้าหมายชีวิตจริงๆของเราทำให้เราอยากทำหลายๆอย่างเต็มไปหมดเพื่อที่จะทดสอบว่าตัวเองเนี่ยอยากจะทำอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าซึ่งก็ไม่ได้เป็นสิ่งผิดอะไรนะครับจริงๆแล้วมันเป็นไก่กับไข่ด้วยซ้ำคนที่ยังไม่เจอเป้าหมายชีวิตหรือคนที่ยังไม่พึงพอใจกับชีวิตแล้วพยายามที่จะเขาเรียกว่าสำรวจนะครับหรือ explore ไปเรื่อยๆก็เป็นวิธีการที่ดีเหมือนกันเพราะว่าเป็นการเปิดมุมมองตัวเองเปิดความคิดให้ไปเจอกับโลกใหม่ๆบ้างโลกของศิลปะโลกของการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆในอาชีพต่างๆหรือว่าโลกในสิ่งที่เรายังไม่เคยได้ไปก็ลองไปสำรวจเปิดมุมมองเปิดความคิดเนี่ยเพื่อเราจะได้เจอในสิ่งที่เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าเราชอบหรือว่าเรารักที่จะทำก็ได้นะครับซึ่งถ้าผมอ่านเล่มนี้เนี่ยเมื่อตอนที่ผมยังเป็นวัยรุ่นเนี่ยผมอาจจะยังไม่ซาบซึ้งกับมันแต่พอเราผ่านประสบการณ์ผ่านภูมิหลังผ่านการศึกษาผ่านอะไรต่างๆมาเยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยมันคือประสบการณ์ที่เราได้พบเจอมาด้วยตัวเองจริงๆแล้วเราก็เลยรู้สึกมันโดนมากกว่าตอนที่เราอ่านตอนเป็นวัยรุ่นด้วยซ้ำนะครับเพราะจริงๆแล้วเนื้อหาประมาณนี้เนี่ยเคยอ่านเจอในหนังสือหลายๆเล่มมาแล้วเหมือนกันเป็นประเด็นยิบย่อยนะครับแต่พอมาได้มาอ่านตอนที่อายุมันถึงเวลาเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงประมาณสัก40กลางๆแบบนี้นะครับที่หลายๆคนมักจะเจอเหตุการณ์ที่บอกว่าเป็น midlife crisis เนี่ยหรือว่าวิกฤตวัยกลางคนเนี่ยนะครับที่คนที่เป็นอายุในช่วงประมาณนี้มักจะต้องเจอคล้ายๆกับว่าทำงานมาช่วงนึงแล้วก็รู้สึกว่าก็ทำงานหาเงินไปแล้วตกลงทำไปเพื่ออะไรเราจะหาเงินไปทำอะไรเมื่อถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเงินมันก็ไม่ได้แบบตอบโจทย์ได้ทุกอย่างนะครับก็เลยรู้สึกว่าบางทีจริงๆแล้วเราอยากจะทำอะไรในอนาคตหรือว่าบั้นปลายจริงๆเงินมันไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายของเราแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยจริงๆเราอยากจะบรรลุอะไรในเป้าหมายของเราหรือว่าความพึงพอใจในชีวิตของเราหรือเปล่านะครับทำให้หลายๆคนเมื่อตอบคำถามตัวเองไม่ได้ในช่วงวัยนี้เนี่ยก็อาจจะเจอความที่เขาเรียกกันว่าเบิร์นเอาท์หรือว่ารู้สึกว่า
depressed หรือว่าซึมเศร้าไปกับชีวิตในช่วงนี้ก็เป็นได้เหมือนกันนะครับหลายๆคนก็เจอเหตุการณ์นี้เหมือนกันผมแนะนำนะครับว่าลองไปอ่านหนังสือเล่มนี้ดูนะครับหลายๆคนอาจจะเคยอ่านแล้วเพราะเป็นหนังสือที่ออกมาประมาณสักปี2ปีที่ผ่านมานะครับแต่ผมเพิ่งมีโอกาสได้อ่านแล้วก็พบว่าประเด็นเนี่ยมันเหมาะกับคนอายุประมาณสัก40 upนะครับผมว่าถ้า30ถึง40 20 30เนี่ยอ่านไปก็อาจจะยังไม่ค่อยโดนมากนักหรือว่าซาบซึ้งกับมันมากนักนะครับก็เลยคิดว่าต้องผ่านประสบการณ์ชีวิตมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยถึงจะเริ่มอินกับมันมากขึ้นนะครับแล้วก็มีหลายๆคนก็บอกว่าเล่มนี้เนี่ยเพื่ออ่านแล้วเนี่ยจริงๆแล้วประเด็นมันก็คล้ายๆกับหนังสือของญี่ปุ่นนะครับเป็นปรัชญาญี่ปุ่นที่ชื่อว่าอิคิไกนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็เคยรู้ปรัชญานี้มาแล้วเหมือนกันแต่ว่ามีหนังสือหลายเล่มที่เขียนหนังสือเล่มเกี่ยวกับเรื่องของอีคิไกนะครับแต่ผมยังไม่ได้อ่านเล่มนี้เห็นไหมพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยด้วยซ้ำซึ่งผมก็คิดว่าอยากจะลองอ่านเล่มนี้ดูแล้วก็เดี๋ยวลองมาเปรียบเทียบวิเคราะห์กันดูซิว่ามันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงระหว่างเรื่องของเป้าหมายชีวิตนะครับกับเรื่องของปรัชญาญี่ปุ่นที่ชื่อว่าอีคิไกเนี่ยถ้าสมมติว่าอ่านแล้วเนี่ยเดี๋ยวคราวหน้าจะมารีวิวให้ฟังกันใหม่นะครับวันนี้มีเรื่องที่มาแชร์แค่นี้นะครับพบกันใหม่สวัสดีครับ